อยากเป็นนักแสดงแล้วมาประกวดนางงามทำไมลองพูดอ่ะฉะนั้นสำหรับสัปดาห์นี้จะชนะและแพ้เป็นกลุ่มและกลุ่มที่ชนะในสัปดาห์นี้ก็คือกลุ่มบ้านทรายทองนะคะตอนนี้เข้าโอ๊ตนำไปด้วย7คะแนนและแพ้อยู่อันดับสุดท้ายด้วย2คะแนนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Reality Miss International Thailand 2015สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5และสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้มาพูดคุยแล้วก็อยู่กับผู้เข้าประกวดทั้ง12คนอย่างใกล้ชิดและก็อบอุ่นแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะสาวๆเหนื่อยไหมคะนิดหน่อยนะคะแน่นอนเราอยู่กินด้วยกันเป็นเวลา24ชั่วโมงสักพักหนึ่งก็จะมีความสนิทสนมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นแน่นอนก็คือภารกิจที่เราตั้งใจที่จะมาท้าทายความสามารถของทุกๆคนเมนเทอร์ทุกคนที่มาเขาก็ตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดให้กับน้องๆอยู่ที่เราเปิดรับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะไม่ใช่แค่น้องๆนะคะที่คิดถึงเมนเทอร์แต่ยังมีเมนเทอร์คนพิเศษอีก2คนที่อยู่คู่กับน้องๆมาโดยตลอดนะคะขอต้อนรับคุณณหทัยเล็กบำรุงและคุณภูมิรัตน์เลิศวิสิทธิ์ชัยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะคะอยากจะเปิดโอกาสให้น้องๆแต่ละคนถามเมนเทอร์สัก1คำถามโบนัสจ้ะโบนัสขอถามคุณแม่ละกันนะคะคำจำกัดความคำว่านางงามเดินสายกับนางงามโกอินเตอร์ค่ะในความคิดของคุณแม่คุณแม่คิดว่าต่างกันยังไงแล้วในการประกวดอะค่ะคุณแม่คิดว่ามันแข่งขันเหมือนกันไหมคะสองคำถามนะคะ จะบอกว่าไม่ว่าจะนางงามเดินสายหรือนางงามอินเตอร์น่ะมันคือคำเรียกที่เรียกแตกต่างกันไปเองแต่นางงามก็คือนางงามนางงามก็คือคนที่มีความพร้อมตั้งแต่รูปกายภายนอกจนถึงความคิดมันสมองและหัวใจมันต่างกันตรงหน้าที่ระหว่างการเดินประกวดนางนพมาซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่มีเกียรติกับการเดินในฐานะของตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ในความรู้สึกของพี่ซึ่งพี่สัมผัสมาโดยตรงมันเท่ากันปิงปองคะมองอยากจะถามพี่ซินดี้ละกันค่ะคือหนูชอบพี่ซินดี้มากแล้วรู้สึกว่าทุกการเดินหรือแม้กระทั่งพี่ซินดี้จะแค่ยืนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ซินดี้ก็ดูสวยดูสง่าค่ะอยากทราบเทคนิคพี่ซินดี้ว่าทำยังไงให้ดูสง่าตลอดเวลาต้องเข้าใจว่าปิงปองเจอพี่ในสถานการณ์แล้วก็แวดสภาพแวดล้อมที่ส่วนใหญ่เลยพี่คงทำงานอยู่ถูกไหมคะเราจะต้องรู้ว่าณตอนนี้เราอยู่ในโหมดพับลิกอยู่ในโหมดที่กำลังทำงานเราก็ต้องสตาร์ทเอนจินเราต้องดูดีเราต้องพร้อมในทุกๆด้านเพื่อที่จะเวลาคนมองเราเขาก็จะเกิดความชื่นชมหรือเขาก็จะเกิดความที่แบบโอ๊ยคนนี้เป็นโปรเฟสชั่นอลนะคะค่ะเอาเลยค่ะคนต่อไปกิฟต์ค่ะพี่เนยคะทุกวันนี้คะสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากกับชีวิตของเรารวมถึงพวกแฟนเพจนางงามต่างๆเนี้ยค่ะหนูอยากทราบว่าพี่เนยถ้าเป็นพี่เนยจะมีวิธีรับมือกับพวกแฟนนางงามที่มีกระแสด้านลบกับพวกเรายังไงบ้างคะมันมีทั้งด้านดีและด้านลบนะคะเรามองที่ด้านดีดีกว่าตอนที่พี่เนยประกวดไม่มีนะไม่มีเว็บไซต์ที่จะมาเชียร์เราตั้งทีม A B C D อะไรแบบนี้เลยแต่ว่ามันก็เงียบนะคะถ้าตกรอบไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีใครจำเราได้เลยอยู่แล้วจบไปการประกวดนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ชนะก็โอเคมีคนรู้จักเราแต่ในขณะเดียวกันพอมีเว็บไซต์เนี่ยจริงๆเวลาที่ใครว่าเราเนี่ยเราก็ควรฟังด้วยว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงไหมคนมักจะบอกว่าพูดกับหนูตรงๆได้เลยค่ะแต่คำตอบที่เขาพูดตรงกลับมาเรารับได้หรือเปล่ามันอาจจะเป็นข้อที่เรากลับมาปรับปรุงได้นะแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราฟังอะไรด้านลบจิตเราก็ตกคนเราไม่มีใครเพอร์เฟคค่ะเราดึงด้านดีของตัวเองออกมาแล้วทำตรงนั้นให้ดีที่สุดแล้วมันจะเปล่งประกายออกมาเองค่ะข้าวโอ๊ตค่ะอยากจะทราบว่าคำว่า Miss International Thailand
ในนิยามของคุณแม่ค่ะเป็นแบบไหนอย่าเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยพี่บอกกับตัวเองเสมอว่าพี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ด้วยซ้ำพี่เป็นคนไทยคนแรกที่พานางงามไทยเดินสายประกวดต่างประเทศมามากเป็นหลายร้อยเวทีประมาณ30กว่าประเทศแต่การเป็นนางงามที่ดีก็คือสถานภาพหนึ่งของคนคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ทำมันให้ได้ดีว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีกับสุภาพสตรีเราเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เราช่วยเหลือสังคมเรามีต้นทุนภายนอกที่สวยงามมิสไหนนางงามเวทีไหนเหมือนกันขอให้เป็นสวยเก่งเป็นคนดีทั้งภายนอกและภายในสุดท้ายค่ะน้องมิวค่ะคนแบบไหนที่พี่อยากที่จะทำงานด้วยและคนแบบไหนที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะโอเคสิ่งแรกเลยแว็บแรกพี่อยากจะทำงานกับคนที่อยากจะทำงานกับพี่ไม่อยากเสียเวลากับคนที่ไม่อยากอยู่ตรงนั้นหรือมัวแต่บ่นว่าทำไมอย่างนี้ไม่ดีทำไมอย่างนั้นไม่ดีไม่อยากจะเสียเวลากับคนอย่างนั้นเพราะว่าทุกวันที่พี่มีทุกงานที่พี่เข้ามาในชีวิตเห็นว่ามันมีค่าไม่ว่าจะเป็นแบบงานใหญ่ระดับชาติหรืองานที่แบบที่เล็กๆพี่เห็นคุณค่ากับสิ่งทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่พี่อยู่ด้วยที่อยากจะทำงานเขาก็มีความตื่นเต้นเขาอยากจะอยู่ตรงนั้นเขาแล้วเราจะได้ทำงานที่ต่างคนต่างทำแบบสุดฝีมือและงานมันจะออกมาดีที่สุดพี่ไม่อยากยุ่งกับคนที่ขี้เกียจหรือมัวแต่บ่นหรือไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นทีมงานด้วยถ้าอยู่มาช้าไอต้องมานั่งรอก็ไม่ไหวไม่แสดงว่าอยู่ไม่ให้เกียรติไอพี่จะเลือกทำงานที่พี่มีความสุขแต่พี่ไม่เลือกที่จะทำกับใครทั้งนั้นเพราะว่าพี่ทำได้หมดพี่ขอเลือกดวงงานว่าอันนั้นคือสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขคนที่ไม่ชอบเราก็ทำเพราะว่าเราเลือกจากงานโอเคน้องๆทุกคนได้มีโอกาสถามเมนเทอร์แล้วนะคะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะรีเวนจ์อยากจะถามไล่ถามแต่ละคนเหมือนกันนะคะเริ่มจากฝ้ายเหมือนกันว่าความฝันที่ฝ้ายมีกับการมาถึงจุดนี้การที่จะมาประกวดเวทีนี้คืออะไรความฝันจริงๆก็จริงๆตอนเด็กๆไม่ที่ชอบประกวดนางงามตอน16 17ไม่ชอบเลยร้องไห้ด้วยซ้ำแต่ว่าที่ออกมาทำตอนนั้นก็ทำตามใจเขาแต่ก็ตอนนี้อยากขอบคุณพ่อกับแม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อกับแม่เป็นคนทำให้หนูรักในงานเป็นอย่างนั้นก็อยากขอบคุณเขาแล้วก็ที่วันนี้ที่อยากมาทำตรงนี้เพราะว่าก็อยากทำให้พ่อกับแม่มีความสุขอะความหวังของเขาเขาอยากเห็นหนูสวมมงกุฎในเวทีระดับประเทศบ้างก็เลยอยากทำถ้ามีโอกาสก็อยากเข้ามาแล้วฝ้ายทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่คะสำหรับณตอนนี้คือในส่วนหนึ่งเลยต้องบอกตอนนี้ต้องบอกว่าทำเพื่อตัวเองเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าหนูเองและที่รักในการเป็นนางงามแต่ผลพลอยได้คือทำเพื่อพ่อกับแม่มีความสุขมาต่อกันที่เจเจจ้ะครั้งแรกที่เรามองเวทีนี้เรามีทัศนคติอะไรและพอได้มาลองทำจริงตรงนั้นเปลี่ยนไปไหมเจเป็นผู้หญิงที่ติดตามการประกวดมาแทบทุกจะเวทีนะคะคอยดูแล้วก็คอยดูข้อดีของแต่ละเวทีอะค่ะจนมาประกวดเองเวทีนี้เป็นเวทีแรกค่ะซึ่งเจก็ต้องปรับตัวมากต้องคอยปรับเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองค่ะด้วยความที่เจพูดน้อยอะค่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนพอสมควรคือเหมือนเห็นตัวเองสมัยเด็กๆคือเราเป็นคนพูดน้อยไม่กล้าพูดไม่กล้าเข้ากับคนเจอคนคือหลบตลอดก็ยังเป็นอยู่นะคะตอนที่แบบเข้าวงการใหม่ๆตอนประกวดอะค่ะเวลาที่ใครเข้ามาเราจะเป็นคนที่อยู่ข้างหลังเสมอแต่กลายมาเป็นคนที่ฝึกพูดหัดพูดเพราะว่ารู้ว่าถ้าเรารักที่จะทำงานในวงการบันเทิงมันจะต้องมีมุมที่เราจะต้องแสดงออกเป็นแล้วรู้จังหวะในการพูดเป็นด้วยเหมือนกันกิฟต์คะในฐานะที่กิฟต์เป็นคนที่มีงานอยู่แล้วทำงานเป็นคนที่มีอาชีพอยู่แล้วเนี่ยอะไรถึงทำให้กิฟต์ตัดสินใจที่จะมาประกวดคะหนูต้องบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหนูค่ะมันไม่ได้เกิดจากการได้มาเฉยๆทุกอย่างล้วนต้องแลกมาล้วนต้องมีความพยายามทำให้ได้มาทุกอย่างค่ะซึ่งเวทีนี้ค่ะเป็นอะไรที่หนูชอบเป็นเพราะว่าหนูเป็นคนที่รักการประกวดอยู่แล้วบวกกับอาชีพของหนูแล้วหนูก็เอามาชั่งน้ำหนักอะค่ะว่าหนูจะไปทางไหนเพราะว่าเราก็มีอาชีพอยู่แล้วทำมาแล้วปีนึงแล้วก็การประกวดเราก็รักด้วยค่ะแต่ว่าด
ด้วยความที่เรามองถึงในอนาคตอะค่ะเราก็เลยเลือกที่จะทิ้งตรงนั้นแล้วก็มาทำตรงนี้ให้ดีอะค่ะเลยนับถือในความเต็มที่ของกิฟต์นะคะเพราะว่าในโลกนี้มันจะยากมากที่เราจะได้อะไรอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละติดแต่ถ้าเราเลือกที่จะได้อย่างเดียวแต่มันยิ่งใหญ่มากพอแล้วกิฟต์เขาก็เลือกที่จะทำแบบนั้นไม่นับถือนะในชีวิตหนูไม่เคยทำอะไรสองอย่างดีอยู่แล้วค่ะจะต้องอย่างเดียวแล้วก็ทำโฟกัสกับมันนะคะจริงๆมันเป็นอะไรที่อยู่ในใจมากเลยสำหรับการตัดสินใจครั้งนี้ซึ่งมันเหมือนกับการที่หนูทิ้งอาชีพทิ้งอนาคตหนูเลยแล้วก็มาหวังกับสิ่งนี้ซึ่งตอนนี้หนูกลับไม่มองว่าหนูจะเสียใจไม่ว่าในอนาคตหนูจะได้หรือไม่ได้ Miss International Thailand นะคะรู้สึกว่าหนูคุ้มกับสิ่งที่หนูได้รับกับมิตรภาพรวมถึงประสบการณ์แล้วก็การได้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วมายืนตรงนี้ค่ะซึ่งหนูคิดว่าตัวเองก็ภูมิใจแล้วพ่อแม่หนูก็ภูมิใจกับหนูด้วยค่ะเอาละค่ะอิงฟ้าคะคิดว่าการประกวดครั้งนี้ได้สอนอะไรมีอะไรที่อยากจะเรียนรู้มากกว่านี้ไหมคะหนูรู้สึกว่าตั้งแต่มาประกวดหนูมีความพยายามมากขึ้นก็กับเรื่องนั้นแหละค่ะคือทุกคนเวลาคนทุกคนในกองอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นห่วงหนูรู้สึกดีใจนะแต่ก็แอบน้อยใจนิดนึงว่าแบบว่าทำไมเราถึงยังไม่ดีเท่าเพื่อนในเรื่องของรูปร่างอันนี้เป็นสิ่งที่หนูยอมรับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็พยายามทำทุกวันพยายามเข้าฟิตเนสพยายามคุมอาหารถึงแม้ว่าจะมีหลุดบ้างยอมรับคือหนูเป็นรูเมทน้องนะคะทำไมนะคือคุมอาหารตลอดแล้วก็ฟิตเนสทุกวันจริงๆค่ะอิงฟ้าอย่าลืมว่าเวลาที่เรามีความสุขกับการรับประทานนะคะเราทำมันมาต่อเนื่องมาตลอดจนมันทำให้เรามีสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาพยายามเอามันออกไปมันไม่ได้หายเราก็ต้องใช้เวลากับมันเหมือนกันนะคะอย่าเอามากดดันตัวเองพี่ในเข้าใจว่ามันอยู่ในการประกวดในอยู่ในการแข่งขันมันก็ยิ่งอยากเร่งอยากลดอยากทำให้มันเร็วที่สุดมาคนสุดท้ายค่ะวิตามิลค่ะตัวเองเหมาะกับการเป็น Miss International Thailand แล้วหรือยังถ้าในความคิดของมิวอาจจะคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วแต่ถ้าในมุมมองคนอื่นอาจจะคิดว่าหนูยังไม่พร้อมค่ะแต่หนูก็พยายามทำให้เป็นเหมือนพวกพี่ๆเขาให้พี่ๆเขาสอนบ้างบางทีการเป็นเด็กใหม่ก็มีข้อดีนะสิ่งที่เธอคิดว่าประสบการณ์ของพวกพี่ๆที่ผ่านมานั่นคือข้อดีบางทีจุดนั้นเป็นข้อด้อยก็ได้นะอันนั้นเป็นเพราะว่าเธอมีบางอย่างที่เธอคิดของเธอเองถ้าเราเอาความใหม่ของเราเพียงแต่ต้องรู้ว่าเราจะเอาความใหม่เราออกมาใช้ยังไงให้ถูกที่ถูกเวลาโอกาสพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนจะมีโมเมนต์ของตัวเองตลอดชีวิตมันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันมาบรรจบกันแล้วมันคือใช่มันคือจังหวะที่ถูกต้องมองภาพรวมมองภาพใหญ่เอาไว้แล้วมันก็จะค่ะชีวิตอีกยาวไกลอย่าโมแต่คิดว่าเราแพ้คนอื่นและนั่นก็สอดคล้องกับโจทย์ของเราในวันนี้น้องๆทั้ง12คนต้องพิสูจน์ให้เห็นว่านอกจากรูปร่างหน้าตาที่ดีแล้วจิตใจของพวกเธอก็สวยงามไม่แพ้กันภารกิจวันนี้จะเป็นอะไรต้องติดตามชมช่วงหน้าค่ะเวทีการประกวด Miss International Thailand 2015ปีนี้มีคอนเซปต์ที่ว่าผู้หญิงเปลี่ยนโลกเพราะเราเชื่อมั่นในความสามารถของผู้หญิงว่าสามารถมีส่วนร่วมในการทำให้โลกของเราดีขึ้นด้วยการกระทำที่มาจากความคิดที่ดีและความมีน้ำใจดังนั้นภารกิจสุดท้ายก่อนที่น้องๆทั้ง12คนจะขึ้นเวทีรอบสุดท้ายของการประกวดในครั้งนี้นะคะก็คือให้ทุกๆคนทำกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงภารกิจครั้งนี้จะเป็นภารกิจที่ทำเป็นกลุ่มนะคะจะแบ่งออกทั้งหมดเป็น3กลุ่มด้วยกันซึ่งทางเราก็ได้จัดแล้วนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะมีใครบ้างตามความเหมาะสมตอนนี้ให้น้องๆทุกคนหันไปมองด้านหลังของเก้าอี้นะคะว่าอยู่กลุ่มไหนค่ะหยิบออกมาเลยนะคะหมายเลขจะมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกต้องทำอะไรคะคุณแม่เป็นตัวแทนของมนุษย์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดที่เราสามารถมีเสียงพูดเราสามารถเรียกร้อง
อะไรต่อมีอะไรได้ฉะนั้นกลุ่มแรกกิจกรรมก็คือเสียงของเราสามารถช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทำร้ายได้กลุ่มที่2นะคะคุณเนยกลุ่มที่2นะคะเราจะมอบของขวัญให้กับเพื่อนเพื่อคนไร้บ้านค่ะกับมูลนิธิกระจกเงาค่ะกลุ่มสุดท้ายสั้นๆกู้ภัยกู้ชีวิตกับมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะเอาเป็นว่าเราไปอุ่นเครื่องกันด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมก่อนที่จะลงมือทำงานจริงนะคะไปเลยค่ะเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนลงภาคสนามปฏิบัติงานจริงคุณซินดี้ได้ฝากสาวๆ MIT ทั้ง12คนมาร่วมกิจกรรมดีๆที่ทางผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเอทาสลุมพินีจัดขึ้นเป็นประจำโดยในครั้งนี้เป็นการแจกเครื่องดื่มให้กับผู้ที่มาออกกำลังกายที่สวนลุมพินีค่ะสาวๆ MIT ของเราสนุกสนานกับการแจกเครื่องดื่มในวันนี้มากทีเดียวแต่นอกเหนือจากความสนุกคือความอิ่มใจและความเข้าใจในความหมายของคำว่าจิตอาสาและตอนนี้พวกเธอก็พร้อมแล้วสำหรับภารกิจสุดท้ายประจำสัปดาห์สวัสดีครับพี่เอกนะครับเจ้าที่มูลที่ร่วมตันยูนะครับวันนี้เป็นตัวแทนของมูลที่ร่วมตันยูนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่มูลที่ร่วมตันยูนะครับด้านหลังของพวกน้องๆจะเป็นศาลเจ้านะครับที่เปิดให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้สำหรับด้านนี้จะเป็นอาคารสำนักงานของมูลที่ร่วมตันยูนะครับก็เดี๋ยวมาถึงที่มูลที่แห่งนี้แล้วจะสอนน้องๆเรื่องการประถมพยาบาลเริ่มต้นนะครับเผื่อจะเอาไปต่อยอดในการช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะครับสนใจไหมครับนะครับต่อไปขั้นตอนก่อนการนำคนไข้ส่งสถานพยาบาลก็จะต้องมีวิธีการเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีการเคลื่อนย้ายครับเจ้าที่เดียวกัน3ท่านคนนึงจับศีรษะทุกๆส่วนของร่างกายจะถูกตั้งแนวกำแพงโดยหัวเข่าวิธีพลิกเห็นไหมครับหลังจะตรงเฉลี่ยน้ำหนักในการพลิกตัวก็คือเป็นมือของทีมช่วยเหลือทุกคนป้อนประคองศีรษะต้องเอามาประชิดให้ศีรษะเอาแนวที่ตั้งขาเข้าประชิดกับคนไข้มือที่ประคองศีรษะอยู่จะสามารถนำออกได้ก็ต่อเมื่อมีหมอประคองศีรษะไปทำหน้าที่แทนไปสำหรับการทดสอบทดลองใช้อุปกรณ์แล้วก็ช่วยเหลือสถานการณ์สมมตินะดูโดยคร่าวๆแล้วทุกๆลำดับการช่วยเหลือก็เป็นไปในแนวทางที่ดีเลยนะครับค่ะในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่นะคะก็มีเหตุการณ์จริงเข้ามาคือมีวอแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะความรู้สึกแรกเลยคือรู้สึกกลัวค่ะขอต้อนรับทั้ง4สาวนะคะที่ประกวดนะคะ Miss International นะคะ Thailand ทุกคนเลยนะคะวันนี้ที่มาเรียกว่าทำกิจกรรมดีๆกับมูลนิธิ The Voice เสียงจากเรานี่โลโก้อยู่นี้เลยคอนเซ็ปต์ของ The Voice เสียงจากเราคือสัตว์พูดไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นเสียงให้กับสรรพสัตว์ทุกชีวิตนะคะและที่สำคัญเนี่ยเราก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงพี่เก๋1คนสามารถช่วยได้1ชีวิตมากคนมากเสียงมากพลังเนี่ยเราคงช่วยชีวิตสรรพสัตว์ที่ยากไร้เนี่ยได้มากยิ่งขึ้นค่ะเกิดขึ้นในหลักๆคือมีอะไรบ้างคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาภายในมือที่ The Voice เสียงของเราเองเนี่ยเนื่องจากเก๋เนี่ยเป็นคนในสื่อมวลชนหรือในเรียกว่ากระแสสังคมนะคะคนก็เข้าใจว่าหุ้ยมูลนิธิของคุณเก๋ชลดาเนี่ยต้องได้รับการอุปการะและเมตตาจากหลายคนแน่นอนเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยเก๋มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงแล้วก็พี่ๆน้องๆเนี่ยช่วยเหลือมาตลอดก็จริงนะแต่ว่าปริมาณของสุนัขและแมวจรจัดในกรุงเทพมหานครของเราและปริมณฑลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เราจดทะเบียนมูลนิธิแล้วเนี่ยต้องพูดง่ายๆเลยว่ายิ่งเราโด่งดังมีชื่อเสียงเท่าไหร่นะคะภาระหน้าที่รับผิดชอบเราก็ยิ่งใหญ่มากขึ้น
อย่างสมัยก่อนเนี่ยเราช่วยหมาแมวเนี่ยได้เดือนละ10-20ตัวตอนนี้เนี่ยเราพอเราเป็นมูลนิธิปั๊บคนก็คิดว่าเรามีกำลังความสามารถช่วยได้เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆจากเดือนละ20ตัวเนี่ยก็กลายเป็น35ตัว40ตัวจนตอนนี้บางเดือนเนี่ยเราใช้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสุนัขและแมวนะคะที่ถูกทำร้ายหรืออุบัติเหตุเนี่ยกว่า200กระจกเงานะคะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหน้างานหลักของเราคือการพัฒนาสังคมมีประเด็นปัญหาทางสังคมอะไรเราก็จะเข้าไปถึงตรงนั้นโครงการของเราโครงการฟูฟอร์เฟนแล้วก็จะทำกิจกรรมทุกวันจันทร์โดยการที่รับอาสาสมัครจากข้างนอกทุกกลุ่มทุกวัยทุกอาชีพเลยค่ะเข้ามาทำกิจกรรมกันโดยการแพ็คขนมทำอาหารแล้วก็ไปให้ในพื้นที่ก็คือเสาชิงช้าที่เราทำทุกวันจันทร์นะคะคนไร้บ้านที่มารับก็มีประมาณเกือบ400คนได้นะคะเขาก็จะมีการบอกต่อๆกันบางคนมาจากพระประแดงมาจากสมุทรสาครนั่งรถเมล์ฟรีมาเพื่อจะมารับคนได้รับภารกิจไปที่มูลนิธิ The Voice เสียงจากเราค่ะเป็นมูลนิธิที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์นะคะมาดูกันนะคะว่าพวกเราทั้ง4คนจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างตามมาเลยค่ะวันนี้ไพลินไวตามิวอิงฟ้าปิงปองได้รับหน้าที่ให้มาทำภารกิจร่วมกับมูลนิธิ The Voice ที่คอยช่วยเหลือสุนัขแมวรวมถึงสัตว์อื่นๆที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้ายจากทั่วประเทศซึ่งคุณเก๋ชลดาเมฆราตรีเป็นประธานมูลนิธิอยู่วันนี้คุณเก๋ให้เกียรติมาดูแลและต้อนรับสาวๆ MIT ทั้ง4คนด้วยค่ะวันที่มาเรียกว่าทำกิจกรรมดีๆกับมูลนิธิ The Voice เสียงจากเรานี่โลโก้อยู่นี้เลยคอนเซ็ปต์ The Voice คือช่วยสุนัขครั้งแรกสมมุติถ้าเขาเจ็บป่วยมานะลูกพี่ก็จะพาไปโรงพยาบาลหาหมอจนเขาหายอันที่2คือทำหมันในทันทีเราจะลดปริมาณการเกิดของสุนัขหรือแมวจรจัดที่ไม่จำเป็นนะคะในอันที่3เนี่ยถ้าเขามีโอกาสพี่ก็จะถ่ายรูปหาบ้านให้เขามูลนิธิ The Voice เนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงล่ะ The Voice เนี่ยเกิดจากตอนที่กรุงเทพมหานครตอนนั้นเนี่ยมีอุทกภัยน้ำท่วมและพี่เอกก็เป็นจิตอาสาลงไปพื้นที่ช่วยเหลือคนไปช่วยเหลือคนมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ถูกทิ้งตามบ้านแล้วก็รวบรวมเป็นเชลเตอร์ตอนนั้นในชั่วคราวให้เขาเพื่อจะให้เจ้าของเนี่ยมารับกลับคืนบ้านไปปรากฏว่าน้ำลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยผ่านไป6เดือนไม่ได้มารับลูกๆคืนน้องหมาน้องแมวอยู่กับพี่ทั้งหมดเนี่ย31ชีวิตก็เลยมีคนแนะนำให้รู้จักคุณป้าคนหนึ่งนะคะชื่อป้าจอยเขาบอกว่าเนี่ยป้าจอยเนี่ยเขามีบ้านเนี่ยซึ่งสามารถเรียกว่ารับฝากสุนัขชั่วคราวได้พี่จอยเนี่ยเขาเลี้ยงสุนัขและแมวเนี่ยในเขตรอบๆบ้านเขาและพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ20กิโลเมตรตรงนี้นะคะก็คือเก็บสัตว์ตามทุกที่เนี่ยมาให้อาหารให้ที่พักพิงหรือว่าตรงไหนที่น่ารักหน่อยเนี่ยก็จะประกาศหาบ้านซึ่งยุคนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยกระแสที่ฮิตที่สุดตอนนั้นเนี่ยคือเป็น Facebook นะคะยังไม่มี Twitter เนี่ยมีอยู่แต่ยังไม่ดังเท่า Facebook เป็น Facebook ก่อนแล้วก็ Instagram เนี่ยเพิ่งจะมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยสุนัขบางตัวก็เลยขาดโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะรู้จักเขาก็รู้จักกันในแบบว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กคือผ่าน Facebook เท่านั้นหลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณเก๋ชลดาแล้วคราวนี้สาวๆ MIT ของเราก็ได้เข้าไปพูดคุยกับป้าจอยผู้ที่คอยดูแลและช่วยเหลือสุนัขจากมูลนิธิ The Voice ด้วยค่ะรู้สึกว่าจะต้องอุปการะหมาเลี้ยงดูหมาแบบเยอะขนาดนี้คะอ๋อคือเริ่มต้นมานี่เท่าที่จำความได้ตอนนั้นอยู่คุณพ่อคุณแม่นะคะแม่ก็จะชอบหมามากตั้งแต่เล็กๆมาคุณแม่เลี้ยงเก็บมาเลี้ยง30กว่าตัวและตั้งแต่นั้นมาเราก็จะชินกันหมดพี่น้อง10คนนี่ก็คือจะรักหมากันหมดอะไรเงี้ยเพราะบางคนเนี่ยที่เราเจอข้างนอกเขาคือไม่ใช่เราเลี้ยงคนเดียวแต่ทีนี้
เขามีอันเป็นไปหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะฝากเราเลี้ยงแล้วเราก็เห็นว่าคนโดนเขาโดนทำร้ายมั่งโดนรถชนมั่งโดนอะไรมั่งเงี้ยเห็นเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เลยนั่นมาแต่เล็กๆแล้วอะค่ะก็คือมาทางบ้านวันนี้ก็ได้คุยกับป้าจอยนะคะก็ถามเขาหลายๆอย่างเลยก็เขาบอกว่าเขาไม่เคยได้หยุดเลยอะคือไหวไม่ไหวเขาจะต้องดูแลหมาตลอดเวลาเลยค่ะแล้วมันต้องช่วยในเรื่องแบบทำข้าวให้หมากินทำความสะอาดอาบน้ำให้หมาพาไปหาหมอรักษาแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งงานจะหนักหน่อยค่ะค่ะพี่เก๋วันนี้ก็พวกหนูนะคะก็ขอมอบเงินสมทบคุณให้กับมูลนิธิ The Voice นะคะ5,000 บาทเด็กน้อยของเรานะคะก็แลกเนี่ย 5,000 บาทให้พี่จอยหมอบีค่ะขอบคุณทุกคนมาเห็นเนี่ยทุกคนขอสตางค์ครีเอทีฟแถวนี้นะคะให้มาอีก 8,000 เป็น 13,000 บาทค่ะขอบคุณมากๆน้องๆขอบคุณค่ะเจริญๆนี่มีหมอบังกุดแล้วเนี่ยแวะมาเยี่ยมเราบ้างนะทิ้ง The Voice นะไม่ทิ้งขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่มีก็มาได้ใช่มั้ยรักไม่มีก็มาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทีวีด้วยนะคะตอนนี้สาวๆของเราออกเดินทางไปที่โรงพยาบาลปฏิพัฒน์2เพื่อไปดูอีกภารกิจของมูลนิธิ The Voice นั่นก็คือการให้การรักษาสัตว์ที่ถูกทำร้ายมาค่ะหนักเนี่ยอาการเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนส่วนมากเนี่ยเคสที่ผ่านมาที่ The Voice อะค่ะก็จะเป็นเคสหนักๆทั้งนั้นเลยเช่นโดนรถชนขาหักประมาณนี้ค่ะหรือไม่ก็เป็นมะเร็งที่เป็นระยะสุดท้ายแล้วทางโรงพยาบาลมีส่วนช่วยเหลือกับทาง The Voice ยังไงบ้างคะทางโรงพยาบาลก็อย่างที่บอกอะค่ะก็ช่วยรับรักษาก็เหมือนเกือบ24ชั่วโมงเลยอะค่ะเวลาที่มีเคสมาแจ้งมาอย่างเช่นเป็นเคสฉุกเฉินเช่นน้องหมาโดนรถชนมาทางปฏิพัฒน์2ก็ยินดีรับอะค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องการประสานงานรถรับส่งจากน้องหมาจากที่จุดเกิดเหตุมาถึงโรงพยาบาลเนี้ยค่ะเพราะบางทีอย่างใน The Voice ที่บอกว่า The Voice เนี่ยเป็นทีมที่เป็นอาสาบางทีทุกคนอาจจะไม่ว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางโรงพยาบาลก็ใจดีเนาะเหมือนแบบช่วยประสานงานให้ตั้งแต่รับมาจนรักษาแล้วอาการเป็นยังไงก็จะอัปเดตให้ทางทีมเราไว้ตลอดเคยมีเคสไหมคะที่คนเขาเอาสัตว์มาไว้ที่นี่แล้วก็ไม่มารับแล้วอะค่ะคือไม่มาอีกเลยมีค่ะบางทีเขาเอามาแจ้งอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นหมาจรเอามาส่งที่นี่ปุ๊บอย่างเงี้ยเขาก็หายไปเลยก็มีเหมือนกันเยอะค่ะแล้วอย่างนี้เมื่อเขาเอามาทิ้งไว้ที่นี่ทางโรงพยาบาลคือ The Voice ก็ต้องรับรักษาต่อค่ะรักษาให้เสร็จจนเขาหายถ้าหายแล้วเนี่ยก็อาจจะช่วยหาบ้านหรือยังบางทีอย่างเป็นหมาไทยหรือว่าน้องเขาพิการสองขาหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ต้องหาบ้านที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็อาจจะติดต่อบ้านป้าอย่างป้าจอยอย่างเงี้ยค่ะก็จะรับเลี้ยงใช่เป็นบ้านอุปการะไปที่โรงพยาบาลปฏิพัฒน์เขามีรักษาสัตว์ประเภทอื่นไหมที่ไม่ใช่สุนัขมีค่ะก็รับรักษาหมดก็อย่างถ้าอย่างรองจากสุนัขก็จะเป็นเยอะๆก็แมวสัตว์เลี้ยงเช่นเป็นกระต่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหากใครพบเห็นนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดนทำร้ายโดนทารุณโดนกักขังอยากที่จะให้ช่วยกันเป็นหลายๆกระบอกเสียงโทรนะคะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสิ่งที่หนูอยากจะบอกนะคะคือไม่รักไม่ว่าค่ะแต่อย่าทำร้ายเขาก็พอสำหรับใครที่ไปนำน้องหมาเนี่ยมาเลี้ยงก็อยากจะให้รักแล้วก็ชอบเขาแบบวันแรกที่เราเอาเขามาไม่ใช่ว่าไปรักเขาเฉพาะตอนที่เขายังน่ารักอยู่แล้วพอเขาไม่น่ารักแล้วเขาป่วยเขาไม่สบายเขาแก่อย่างเงี้ยแล้วก็เขาไปทิ้งคว้างๆคืออยากจะบอกว่าน้องหมาเนี่ยเขารักเรามากขึ้นทุกวันเลยนะคะแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไปรักเขาน้อยลงด้วยก็วันนี้นะคะพวกเราก็ได้รับภารกิจค่ะให้ไปที่มูลนิธิกระจกเงาเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่ามูลนิธิกระจกเงานะได้ช่วยเหลืออะไรสังคมไปบ้างค่ะตอนนี้กลุ่มของฝ้ายกิฟJJ Whip Cream เดินทางมาถึงมูลนิธิกระจกเงานอกจากจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยตามหาคนหายแล้วยังมีอีกหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั่นก็คือโครงการ Food for Friend ช่วยเหลือผู้ยากไร้และคนไร้บ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเราแนะนำองค์กรเราก่อนนะคะที่นี่คือมูลนิธิกระจกเงานะคะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหน้างานหลักของเราคือการพัฒนาสังคมมีประเด็นปัญหาทางสังคมอะไรเราก็จะเข้าไปถึงตรงนั้นนะคะที่นี่มีประมาณ10กว่าโครงการได้นะคะ
ก็หลักๆเลยแล้วก็จะทำหน้าที่ระดมทุนด้วยก่อนหน้าที่เราจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะก็จะมีโครงการศูนย์รับบริจาคของเราจะเห็นว่ามีผู้บริจาคสนับสนุนจากทางสังคมทั่วไปอะค่ะเขาก็จะเข้ามาเสื้อผ้าอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มหรือว่าของใช้ทุกอย่างที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เราคัดแยกของเป็นประเภทกลุ่มคนขาดแคลนในของบริจาคชนิดใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเอาไปบริจาคต่อให้กับพวกเขาแล้วส่วนมากนี่ขาดอะไรบ้างคะที่จำเป็นแล้วก็หายากไม่มีผู้บริจาคภายใต้โครงการ Food for Fame นะคะเราทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไร้บ้านนะคะอย่างเช่นพี่เอก็จะเป็นคนไร้บ้านมาก่อนคนไร้บ้านก็คือคนปกติเหมือนเรานี่แหละค่ะแต่เขามีปัจจัยบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปเช่าห้องได้บางคนมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอที่จะเช่าห้องอยู่เขาเลือกที่จะนอนข้างถนนรับจ้างรายวันรับจ้างก่อสร้างเข็นผักตามตลาดรับจ้างโบกธงเนี่ยค่ะได้รายวันมานะคะกลุ่มคนพวกนี้ขาดแคลนก็จะมีเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวสบู่ยาสีฟันจากที่พี่เอได้เป็นคนเร่ร่อนมาก่อนนะคะทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่อ่ะผมมาช่วยวันจันทร์ใช่ไหมก็เลยมาอยู่นี่มาทุกวันจันทร์มาช่วยแพ็คขนมแพ็คทำกับข้าวด้วยก็เลยอยากทำงานเลยแล้วก่อนหน้านี้อยู่ตรงไหนมาเมื่อก่อนผมนอนอยู่แถวทางช้าเนี้ยก็เล่มาหลายปีแล้วครับผมเก็บขวดขายมั่งบกพรงมั่งเนี้ยพี่นีคะอยากจะให้พูดถึงพี่เอหน่อยค่ะว่าพี่เอได้เข้ามาช่วยมูลนิธิเราอย่างไรบ้างคะก็ตอนแรกพวกเราก็เข้าไปทำงานในพื้นที่นะคะพี่เอเขาจะมีบุคลิกที่เข้าหาผู้อื่นแล้วก็มีอัธยาศัยดีนะคะเขาจะเข้ามาทำความรู้จักกับเราถามว่าเราทำอะไรบ้างหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็มองเห็นศักยภาพในตัวเขาเขาก็สามารถพัฒนาชีวิตของเขาได้ด้วยตัวเองอย่างพวกเรา4คนมาแล้วในวันนี้ค่ะนี่อยากให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะเดี๋ยววันพาเราไปดูได้ไหมเดี๋ยววันนี้เราช่วยแพ็คของกันเนาะเดี๋ยวเราก็ไปบริจาคให้กับพวกเขาในพื้นที่ค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ได้มานอกจากมาแพ็คของแล้วก็ได้มาแจกของให้กับคนไร้บ้านค่ะที่บริเวณเสาชิงช้าก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการทำบุญที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยเพราะว่าปกติเวลาอยากจะไปทำบุญให้กับคนที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเนี่ยเราก็จะไปตามสถานสงเคราะห์ต่างๆค่ะซึ่งครั้งนี้เราออกมาเจอเขาตามสถานที่ที่เราสามารถไปได้ในทุกๆวันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ได้มารับรู้ปัญหาที่แท้จริงค่ะก็อยากเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่อยากให้คนไทยทุกคนน่ะช่วยกันค่ะเล็กๆน้อยๆเราสามารถแบ่งปันน้ำใจกันได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของที่มีค่ามีราคาอะไรแค่เรามีน้ำใจที่คิดจะช่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนนะคะก็ได้รับภารกิจนะคะให้ไปร่วมกับพี่ๆมูลนิธินะคะร่วมกตัญญูค่ะไปดูกันว่าพวกพี่ๆกู้ภัยจะพาพวกเราไปทำอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอกนะครับเจ้าที่มูลที่ร่วมตัญญูนะครับวันนี้เป็นตัวแทนของมูลที่ร่วมตัญญูนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่มูลที่ร่วมตัญญูนะครับเป็นเจ้าที่มูลที่ร่วมกันอยู่ครับก็เดี๋ยวมาถึงที่มูลที่แห่งนี้แล้วจะสอนน้องๆเรื่องการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นได้เผื่อจะเอาไปต่อยอดในการช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญครับที่เริ่มต้นนับตั้งแต่การเกิดเหตุผู้บาดเจ็บถ้าไม่รับสิ่งนี้อาจจะมีความเจ็บปวดมากกว่าเดิมหรืออาจจะสูญเสียชีวิตไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือการช่วยเหลือเนี่ยเราต้องคำนึงว่าเราต้องช่วยเหลืออย่างถูกวิธีพร้อมยังครับพร้อมนะครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับพี่ๆทีมหน่วยกู้ชีพร่วมกันอยู่ถ้าระหว่างที่เราอยู่ในสถานที่แห่งนี้ถ้ามีการรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างนี้เราอาจจะออกไปช่วยเหลือในสถานการณ์จริงกันด้วยเลยช่วยได้ไหมครับช่วยได้ไหมได้พร้อมนะนี่คือพี่ๆทีมของหน่วยกู้
ชื่อเรื่องกันอยู่ครับวันนี้เราจะมาเน้น3หัวข้อหลักๆแบบเบสิกเลยคือการดามกระดูกการห้ามเลือดแล้วก็การเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีฝึกทำกันจริงๆเลยครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเราไม่รู้ว่าจะเกิดได้ตอนไหนถ้าเรามีความรู้ติดตัวเราไปเราสามารถช่วยคนได้ขอน้องอาสาสมัคร1ท่านนะครับมาลองเป็นผู้บาดเจ็บสมมุติให้เราหน่อยวิธีการช่วยเหลือปฐมพยาบาลนะครับแนะนำตัวจะให้การช่วยเหลือนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะคนไข้เป็นไงครับคนไข้อาจจะบอกว่าเนี่ยเจ็บตรงนี้อุปกรณ์ที่ใช้ดามกระดูกเราเรียกกันภาษาไทยจะเป็นเฟือกลมนะครับภาษาอังกฤษจะเป็นแวคคูมสปินนะครับหลักของการดามกระดูกนี่คือการยึดตึงต้องยึดตึงส่วนที่ต่ำกว่าและส่วนที่เหนือกว่าของส่วนที่หักเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรื่องการห้ามเลือดวัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลก็เลือกตามขนาดของบาดแผลมีน้ำเกลือก็ทำความสะอาดบาดแผลก่อนการห้ามเลือดนะครับเผื่อแผลอาจจะสกปรกก็รู้สึกว่าทุกคนที่ทำเขาเต็มใจเขาคือจิตอาสาที่มาถึงตรงนี้ค่ะก็จริงๆก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่อยากแบบช่วยเหลือชีวิตคนเหมือนกันค่ะการที่อยู่มูลนิธินี่คือไม่ได้แค่เก็บศพอย่างเดียวแต่เราก็แบบเหมือนได้ช่วยชีวิตคนที่เจ็บด้วยค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บเขาช่วยเหลืออะไรครับถ้าเป็นวัสดุปักคาอยู่เป็นไม้แหลมเป็นมีดปักคาเราจะไม่ดึงออกครับเราไม่ดึงออกคงไว้อย่างนั้นนะครับพยุงไว้อย่างนั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นเศษดินเศษอะไรทำความสะอาดจากน้ำเกลือแล้วก็ใช้ก๊อตหรืออะไรเนี่ยเคลียร์ขออนุญาตประเมินผลงานของทีมผู้เข้าประกวด Miss International ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับสิ่งที่เลือกใช้ถ้าเกิดมีเลือดไหล2ก้อนนี้สามารถซับเลือดได้ไหมไม่ได้เพราะยังไม่ได้แกะพลาสติกออกมันเป็นโจทย์ที่ยากแต่น้องๆสามารถเลือกลำดับขั้นตอนในการช่วยเหลือได้ครบถ้วนและถูกต้องตบมือให้ทุกคนเลยครับถือว่าผ่านนะครับค่ะในระหว่างที่กำลังเรียนอยู่นะคะก็มีเหตุการณ์จริงเข้ามาคือมีวอแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะความรู้สึกแรกเลยคือรู้สึกกลัวค่ะรับแจ้งนะครับว่ามีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานยนต์ถูกรถเทรลเลอร์เฉี่ยวชนนะครับขณะนี้ได้รับการยืนยันจากที่เห็นว่ามันจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับมีหมดสติ1รายแต่คาดว่าน่ายังไม่ทราบว่าจะเสียชีวิตหรือไม่นะครับทีนี้เราอยู่ระหว่างจัดทีมเพื่อให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับมีอะไรก็พยายามตั้งสติดีๆนะครับได้เรียนรู้ไปแล้วเราได้ลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองไปแล้วขณะนี้มีเหตุที่จะต้องให้เราช่วยเหลือจริงรู้สึกยังไงครับหนูกลัวคือแบบคือเราไม่เคยทำไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เราครับตื่นเต้นมากครับสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นภารกิจที่มันไม่มีใครทำอย่างนี้น้อยคนมากแล้วไม่มีใครสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วในการกระทำของเราเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์ที่มหาศาลหนึ่งชีวิตที่เราช่วยอาจจะเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตอีกหลายชีวิตในครอบครัวมันจะทวีคูณรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลค่ะคือเป็นห่วงว่าคนที่ประสบภัยเขาจะเสียชีวิตไหมเขาจะบาดเจ็บหนักแค่ไหนนี่ครับที่เกิดเหตุเข้าสู่สถานการณ์จริงนะครับก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานะครับเป็นลักษณะมอเตอร์ไซค์ชนกัน2คันนะครับมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง1รายนะครับที่นำส่งโรงพยาบาลก่อนที่เราจากทีมเราจะมาถึงนะครับขณะนี้ก็เหลือผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายเ
เมื่อไปถึงเหตุการณ์ปุ๊บนะคะก็ได้เห็นผู้เสียชีวิตนอนอยู่นะคะก็รู้สึกสลดใจคือเราไม่ใช่ญาติเขาเรายังรู้สึกว่าน่าสงสารแล้วก็ชีวิตต่อไปเป็นยังไงเบื้องหลังเขาจะเป็นยังไงคือเราก็รู้สึกว่าเขาต้องเป็นแบบเหมือนหัวหน้าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็รู้สึกว่าเราครอบครัวเขาจะเป็นยังไงถ้าครอบครัวเขารู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเสียใจค่ะลำดับต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คงจะเป็นการรอทีมแพทย์นะครับมาร่วมชันสูตรณจุดเกิดเหตุแล้วก็เจ้าที่สืบสวนสอบสวนของเป็นเจ้าที่ของตำรวจสำหรับขั้นตอนนี้จากนี้ไปเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้นะครับทีนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจเพียงแค่นี้นะครับก็สำหรับน้องๆทั้ง4นะครับสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีนะครับจริงๆแล้วน้องๆไม่ผมคิดว่าน้องๆไม่ได้มาเพราะด้วยภาระหน้าที่นะครับน้องๆมีจิตใจที่มีความเป็นให้การความเป็นการช่วยเหลืออยู่แล้วในใจของน้องเขาครับแล้วจึงสามารถทำให้น้องเขาผ่านทุกขั้นตอนนะครับหรืออุปสรรคไปได้ด้วยดีครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่เอกจากมูลนิธิร่วมกตัญญูมากเลยค่ะที่พาน้องๆ นะคะไปพบกับประสบการณ์ที่มีค่าแบบนี้นะคะแต่สำหรับน้องๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับภารกิจนางงามกู้ภัยเป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ก็กลัวค่ะแต่ก็เราก็เสียสละเอาเป็นว่าไม่ว่าภารกิจนางงามกู้ภัยจะน่ากลัวตื่นเต้นขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าภารกิจต่อไปยังรอน้องๆอยู่ค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันด้วยนะคะโชคดีนะครับนะคะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ลึกลงไปอีกนะคะและภารกิจที่แพรกับสันติจะได้รับคือภารกิจที่หนูจะต้องมีความรู้สึกและสัมผัสกับผู้ประสบภัยหรือว่าผู้พิการทางกายและเขาจะต้องมีชีวิตอะไรแบบไหนอย่างไรบ้างผู้หนึ่งโบนัสกับข้าวโอ๊ตภารกิจที่ได้รับนะคะเป็นภารกิจของผู้ที่ประสบภัยทางด้านสายตาและก็คือตาบอดนั่นเองนะคะโดยที่ทั้งสองกลุ่มนะคะเราจะปล่อยน้องๆลงในจุดที่เรากำหนดและน้องๆมีเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นที่จะกลับไปณเป้าหมายของเราก็คือเปิดกรุงไทยแอคซ่าสำนักงานใหญ่ก็รู้สึกเป็นอะไรที่ท้าทายอีกอย่างต้องมานั่งวีลแชร์แล้วก็ต้องไปที่หนึ่งที่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ๊ายบายไปเลยตรงไปค่ะเข้ามาช่วยเหลือเราไหมเราได้เห็นค่ะคือตรงนี้ก็เป็นภาพที่เห็นประทับใจมากๆเลยนะคะได้ไหมขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่คะตึกกรุงไทยแอคซ่าค่ะที่เป็นตึกด้านไทยอะค่ะอยู่ตรงไหนคะตรงไปใช่ไหมคะขอบคุณค่ะถนนสั้นๆที่เราลองเดินข้ามอ่ะมันยังลำบากมากเลยแล้วถ้าคนที่ตาบอดจริงๆอ่ะเขาต้องระแวงทั้งรถทั้งอะไรต่อมีอะไรที่เขาเดินผ่านแล้วทั้งชีวิตเขาต้องเดินอย่างนั้นถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆก็อยากให้ทุกคนเสียสละเวลาสักนิดนึงมาช่วยเขาเพื่อที่จะให้เขาปลอดภัยและช่วยอีกหนึ่งชีวิตนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกถึงใจเขาว่าเขาจะเป็นยังไงคือมันรู้สึกว่าทุกๆวินาทีของเขามันยาวนานนะคะนี่แหละค่ะชีวิตคือความไม่แน่นอนนะคะสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ต้องดำรงตนอย่างไม่ประมาทเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์แล้วก็เตรียมชีวิตให้ดีเพื่ออนาคตของเราในวันข้างหน้านะคะเอาละค่ะแต่สำหรับพวกเราทุกคนนะคะเพื่อนๆรออยู่แล้วที่โรงแรมเอทัสลุมพินีเดี๋ยวกลับไปหาพวกเขากันค่ะอ
สัปดาห์นี้สาวๆของเราจับกลุ่มแยกย้ายกันไปทำภารกิจเพื่อสังคมตามโจทย์ที่ได้รับจากเมนเตอร์ประสบการณ์ในครั้งนี้จะสนุกสนานหรือน่าประทับใจยังไงมาฟังจากปากพวกเธอพร้อมๆกันค่ะมากันแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับ2ภารกิจที่ได้รับไปทั้ง2กลุ่มนะคะกลุ่มนู้นภารกิจอะไรเอ่ยของมูลนิธิกระจกเงาค่ะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากไร้ไร้บ้านใช่ไหมเขาให้ไปทำอะไรบ้างวันนี้เราไปในส่วนของโครงการของ Food for Friends ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วมันจะมีทุกๆวันจันทร์ที่จะไปแจกสิ่งของให้กับคนไร้บ้านที่เสาชิงช้าค่ะ Food for Friendsถ้าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือว่าอาหารเพื่อเพื่อนนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยของที่จำเป็นไม่ใช่เฉพาะอาหารนะคะทุกอย่างเราสามารถเอาไปร่วมบริจาคได้หมดเลยค่ะหรือแม้แต่ว่าเราไม่มีกำลังทรัพย์เราใช้กำลังแรงของเราที่มีก็ได้ไปช่วยกันแพ็คไปช่วยกันเป็นอาสาสมัครค่ะในฐานะของคนเป็นผู้ให้ตอนนั้นอะความรู้สึกเราดีใช่ไหมค่ะถ้าในมุมมองของเราถ้าเกิดว่าเราต้องเป็นคนแบบไม่มีอาหารทานไม่มีบ้านอยู่ก็เข้าใจความรู้สึกเขาค่ะบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นแต่คือเขาไม่มีจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเขาถึงเป็นอย่างนี้จริงๆเราเยอะนะคะมีจำนวนเยอะมากเลยทีเดียวตอนแรกเราคิดว่าจะไม่เยอะขนาดนั้นพอเราไปเจอแล้วเรารู้สึกว่าเขาพวกเขาเหล่านี้ค่ะมีจำนวนมากแล้วคือกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพเลยค่ะแล้วก็ยังต้องการความช่วยเหลืออีกหลายหลายอย่างค่ะพี่นุ้ยเคยเห็นคนไปอาบน้ําในคลองลักษณะเหมือนคลองประปาแต่น้ําดํามากแล้วเราก็แบบเฮ้ยเขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้แบบตกใจเลยอะอย่างฝนตกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปนอนตามข้างถนนตามสะพานค่ะซึ่งบางคนเป็นคนไทยค่ะแต่ไม่มีบัตรประชาชนก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคได้ฟังแล้วห่อเหี่ยวไปเลยนะมากค่ะอ่ะมาฟังเรื่องน้องหมาบ้างอาจจะมีเรื่องน่ารักหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างคะ The Voice เหมือนตอนแรกเราเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวกลัวเขานะคะพอยังไม่คุ้นชินเขาก็ยังไม่คุ้นกับเราใช่แล้วก็กลัวเขากัดแล้วแบบเข้าไปอย่างเงี้ยแบบเห็นแววตาเขาอะค่ะคือน่าสงสารมากคือเขาสื่อได้จากทางแววตาของเขาเลยเห็นแล้วแบบจากที่เรากลัวเรากลายเป็นแบบสงสารแล้วก็เอ็นดูเขาไม่ได้มีแค่3ตัว4ตัวเงี้ยค่ะเขามีเป็นประมาณเท่าไหร่จะเกือบ100จะ100แล้วนี่คือเป็นน้องหมาที่พิการแล้วก็น้องหมาที่ถูกทิ้งเหรอคะใช่ค่ะชิวาวาพุดเดิ้ลชิวาวาถูกทิ้งไม่ว่าจะน่ารักแค่ไหนก็โดนทิ้งเคสหนักสุดเลยคือโดนหมาลงจากตึกคือทำทะเลาะกันแล้วโยนน้องหมาลงจากตึกมันรู้สึกแบบแย่มากไม่น่าไปทำกับสัตว์ที่ไม่มีทางสู้ไม่น่าเลยค่ะโอ้ยทั้งเรื่องคนและเรื่องสัตว์เลี้ยงที่เราจะต้องดูแลเราก็มาเจอนางงามกู้ภัยของเราเป็นไงบ้างเด็ดแค่ไหนเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยคือตอนแรกแค่รู้ว่าได้ไปที่ร่วมกตัญญูก็แบบรู้สึกกลัวแล้วเพราะว่าแบบพอพูดถึงคำว่ากู้ภัยเราก็คิดถึงการเก็บศพตอนที่เข้าไปในมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะก็เขาจะได้สอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะตั้งแต่บาดแผลต้องแขนเป็นยังไงต้องทำความสะอาดยังไงแล้วก็การขนย้ายผู้ป่วยอะค่ะแล้วตอนนี้นี่ความรู้เต็มสามารถปฐมพยาบาลผู้ป่วยได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะสามารถทำได้เลยแล้วสภาก็มีวอเข้ามาบอกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะแล้วพวกเราก็รีบออกไปในที่เกิดเหตุนะคะระหว่างทางนั้นก็รถขับเร็วมากเพราะว่าต้องรีบไปให้ถึงเสียงรถมีเสียงวอไหมมีหมดค่ะต้องรีบไปจริงๆอะค่ะแล้วก็
ทั้งเสียงวอที่แบบว่ามันกระตุ้นกระตุ้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เคยได้ไปอยู่จุดนี้เราต้องไปเจอกับสถานการณ์จริงๆแบบกลัวข้ามติดตากลัวอะไรพอไปถึงที่เกิดเหตุก็เจอหนึ่งท่านที่นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลือดไหลเต็มเลยตอนแรกคือสำหรับโค้ชคิดว่าอยากทำอะไรที่มันท้าทายอะค่ะแต่พอไปเจอจริงๆแล้วมันไม่ได้ท้าทายนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบหดหู แต่ณจุดนั้นพวกเราคือกังวลแล้วก็รู้สึกสงสารมากคือคนนะคะเสียชีวิต1ชีวิตก็ถือว่ามีค่าแต่ณจุดนั้นคือจราจรมันก็ติดขัดคือเราก็ยังทำอะไรได้ไม่มากใช่ค่ะจะมีคนเสียชีวิตมันก็ต้องรอแบบขั้นตอนใช่ของก็ต้องมีกระบวนการใช่ค่ะมีกระบวนการก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นก่อนที่เราจะกลับรถพ่วงก็มาขับเบียดเสาไฟฟ้าแล้วก็ตรงที่เรายืนอยู่ตรงที่เรายืนอยู่คือเราเดินก้าวออกมากำลังจะไปขึ้นรถใช่แล้วแบบรถคอนเทนเนอร์ก็มาชนเสาไฟฟ้าหักตรงที่เรายืนอยู่ถ้าตอนนั้นเรายืนอยู่ตรงนั้นเราอาจจะได้รับบาดเจ็บอะไรใช่ค่ะคือชีวิตเรานี้แม้แต่ภายใน1วินาทีข้างหน้าเรายังไม่รู้เลยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ต้องดำรงตนอย่างไม่ประมาทมันแล้วยังไงล่ะเราก็ไม่ได้ประมาทใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะพี่เลยมองว่าเราก็ควรที่จะมีการวางแผนชีวิตไว้ให้ดีทั้งแบบไม่มีบ้านไม่มีอาหารรับน้องหมามาเลี้ยงไม่ได้ปล่อยเข้าไปทิ้งเข้าไปทุกอย่างมันคือภาระที่เราจะต้องวางแผนชีวิตแล้วอยู่ให้ดีให้ปลอดภัยแล้วก็ให้มั่นคงอันนี้สำคัญมากในชีวิตของเราแล้วกลุ่มนี้นะคะนางงามกู้ภัยเขาไม่จบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าพี่ได้ไปเขาด้วยแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าจะได้ให้เห็นมุมมองหนึ่งสำหรับการที่ถ้าเราเป็นผู้ประสบภัยเองแต่ถ้าเราเป็นเองล่ะมุมมองนั้นมันจะเป็นยังไงก็แบ่งเป็นสองกลุ่มก็กลุ่มหนึ่งก็นั่งวีลแชร์อีกกลุ่มหนึ่งก็ปิดตาโบนัสกับข้าวโอ๊ตปิดตาก็เปรียบเสมือนว่าเราได้รับความรู้สึกของคนที่เป็นผู้พิการทางสายตาตาบอดเป็นยังไงบ้างตอนรับภารกิจนั้นตอนแรกก็กังวลต้องปิดตาแค่เราหลับตานิ่ง5นาทีเรายังรู้สึกกลัวเลยว่าเราจะเป็นอะไรไหมเราจะโดนอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจนะคะว่าเวลามองไม่เห็นอะไรเลยมันจะมีความกลัวค่ะแล้วคนที่พิการทางสายตาคือเขาไม่สามารถที่มองเห็นอะไรเลยตลอดชีวิตคนที่ดูแลก็สำคัญมากเหมือนกันนะคะก็ต้องให้เขาไว้ใจเราแล้วอีกคนก็ตาบอดอีกคนก็พิการทางขาเดินไม่ได้ต้องเข็นวีลแชร์แล้วก็ลำบากเนาะทางฟุตบาทขึ้นลงหลงทางว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนก็ทำภารกิจกันมามากแล้วเราก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ค่ะไหนๆเพื่อนทำภารกิจแล้ววันนี้พี่เนยอยากให้น้องๆทุกคนเลย มาร่วมทำภารกิจในกรณีที่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ประสบภัยดูล่ะถ้าเราเป็นผู้ที่เป็นผู้พิการทางสายตาตาบอดขึ้นมาแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงต้องลองดูนะคะขอให้ปฏิบัติภารกิจกันอย่างปลอดภัยนะคะจากภารกิจพิเศษของกลุ่มกู้ภัยพวกเธอก็ได้ส่งต่อความรู้สึกนั้นสู่เพื่อนๆที่เหลือเมื่อทุกคนปิดตาด้วยผ้าก็พบกับความมืดสนิทสาวๆทุกคนเดินไปข้างหน้าด้วยความกังวลไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรแค่เดินธรรมดาก็ว่ายากแต่นี่ต้องขึ้นบันไดซึ่งสาวๆก็เก๊กๆกังๆกันเป็นแถวนี่คือตัวอย่างหนึ่งของประสบการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกับตัวและไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งที่เราทำได้ในวันนี้คือเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อยืนหยัดต่อไปด้วยความมั่นคงและปลอดภัย
รวมไปถึงการแสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้พิการให้สามารถมีชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันเอาละค่ะน้องๆทุกคนนะคะก็ลองได้ใช้ชีวิตแล้วก็สัมผัสความรู้สึกของผู้พิการทางสายตามาแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะในการดำรงชีวิตของเราเราจะต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะคะแล้วก็ต้องมีการวางแผนชีวิตให้ดีเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างอยู่รอดปลอดภัยและมั่นคงที่สุดค่ะสำหรับผู้ที่เข้ารอบ12คนสุดท้ายได้แก่Miss International Thailand ฉีกแนวจากเวทีอื่นด้วยการนำเสนอแบบเรียลิตี้ซึ่งจะพาเราทุกคนไปทำความรู้จักกับตัวตนของสาวงามแต่ละคนนับตั้งแต่วันแรกที่ประกาศผลผู้เข้ารอบ12คนสุดท้ายกันเลยทีเดียวเมื่อคนสวยมารวมตัวกันแน่นอนว่ามีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นเพื่อละลายพฤติกรรมและผูกมิตรกับเพื่อนใหม่เราจึงเริ่มต้นโดยให้ทั้ง12คนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองสั้นๆการเล่าเริ่มจากเรื่องทั่วๆไปประมาณนี้ค่ะเสพาก็เริ่มแข่งอ่านทำนองสนอตั้งแต่สมัยป.5ค่ะตอนนั้นก็แข่งมาเรื่อยๆจากระดับกลุ่มโรงเรียนเป็นระดับอำเภอแล้วก็เป็นระดับจังหวัดคู่แข่งก็เป็นการเดินสตาร์ค่ะตอนนี้ซึ่งตอนนั้นอ่ะการเพิ่งจะไปประกวดไอเนี่ยร้องเพลงลูกทุ่งของ KTN นะคะตอนนั้นซึ่งเป็นรุ่นแรกๆแล้วก็แข่งกับกันเราก็แบบว่าโหเขาเพิ่งจะได้ระดับประเทศมานะร้องเพลงลูกทุ่งระดับประเทศเราก็ไม่ได้อะไรแล้วก็แข่งไปแบบที่เราซ้อมมาแต่ผลปรากฏว่าวันนั้นนะคะได้ที่1เราได้ที่1ของสุพรรณบุรีและการได้ที่2ซึ่งเขาไม่เชื่อเลยเขาไม่เชื่อเลยว่าแบบเขาจะได้ที่2อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เขาคงจำไม่ได้แล้วแหละสวัสดีค่ะข้าโอ๊ตด้วยค่ะนั่งสาวแพทย์พยมหลักศิตานนท์หมายเลข9จบการศึกษานะคะจากคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีวเคมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแอดมิชชั่นตอนนั้นรับแค่20คนแต่คิดว่าเราน่าจะเรียนได้นะคะแนนถึงนะก็เลยลองเลือกวิชานี้ค่ะก็ได้มาอยู่กับเพื่อนกลุ่มเพิ่มมากเสื้อแหลกใหม่ตอนสุดท้ายที่รู้จริงๆว่าตัวเองชอบอะไรนะคะก็คือเลือกทำโปรเจกต์เกี่ยวกับสารแอนตี้ออกซิแดนต์เกี่ยวกับความสวยความงามนี่แหละก็โอเคค่ะจบออกมาได้ก็ภูมิใจนะคะเพราะได้ความรู้ติดตัวมาแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทไปต่อเรื่องด้านนี้แหละคณะเภสัชนะคะก็ความงามด้วยสุขภาพก็อยากจะที่จะทำงานด้านสายความงามคืออาจจะเปิดคลินิกนะคะตอนเด็กๆสมาธิสั้นคือเหมือนตองเป็นไฮเปอร์คือเหมือนเป็นเด็กคนนึงที่แบบอยู่เฉยๆไม่ได้เลยคือเดินเฉยๆอย่างเงี้ยเหมือนเป็นมีม่านอย่างเงี้ยต้องไปจับแบบจับตลอดไงต้องอะไรประมาณนี้แหละสมาธิสั้นเนาะแล้วก็แม่ก็เลยพาไปเรียนดนตรีไทยแม่พาไปเรียนขิมค่ะก็เรียนขิมตั้งแต่ป.2 อ่ะใช่ก็เรียนมาจนป.6 อ่ะค่ะแล้วแบบช่วงนั้นจะเข้าม.1ก็เลยต้องหยุดการเรียนเพราะว่าต้องอ่านหนังสือสอบใช่แต่ก็ดีนะที่แบบตอนนั้นแบบแม่ให้เรียนอ่ะมันก็แบบเป็นเหมือนเป็นความสามารถของเราที่เราแบบในเวลาไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ตีคลิปใช่ตีคลิปโชว์คงจะฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนนะเป็นคือที่บอกว่าลุงอ่ะอยากให้ชอบให้เรียนคือนอกจากเรียนเก่งแล้วต้องเล่นกีฬาเป็นมารู้สึกอะไรก็ไม่รู้กับตัวเองว่าเฮ้ยชอบผิงรักอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นไรก็ไม่รู้มันแปรปรวนอะมันเป็นแบบอารมณ์แปรปรวนอะแล้วตอนพามากรุงเทพปุ๊บคือแม่แบบเปลี่ยนหมดเลยจับใส่สายเดียวใส่ส้นสูงกระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นสุดฤทธิ์แบบว่าต้องเป็นผู้หญิงนะหญิงไม่ได้แบบคือแม่รับไม่ได้ในตัวเรามากนะตอนนั้นแล้วก็นั่นแหละเลยกลายเป็นผู้หญิงจนถึงทุกวันนี้พอแม่นี่แหละเป็นคนสูงมากแล้วก็ตอนที่มาเรียนกรุงเทพเนี่ยก็จะมีเพื่อนกระเทยติดมาด้วย
จะไม่ค่อยมีเพื่อนผู้หญิงคราวนี้ด้วยความที่เราไม่กล้าพูดต้องไม่กล้าพูดอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนเพื่อนของเพื่อนก็คือเพื่อนของเราแล้วเพื่อนเป็นกระเทยก็เพื่อนของเพื่อนก็คือกระเทยนั่นแหละ มีตอนเช็คชื่อในคลาสเรียนอาจารย์เรียนด้วยกันมาจะจบเทอมแล้วอ่ะอาจารย์จะให้คะแนนจิตวิสัยก็เรียกถามชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็นางสาวธานิกาเจ๊ก็ยกมือแล้วอาจารย์บอกอ้าวเธอไม่เป็นกระเทยหรอกเหรอเธอเป็นผู้หญิงเหรออะไรเงี้ยก็ป้าฉันไม่เป็นคุณไพลินต้องหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองมาตั้งแต่อายุ16คุณไพลินทำงานอะไรครับเพื่อที่จะหาเลี้ยงตัวเองอ๋อก็หนูก็เรียนมั่งแล้วก็หนูก็เรียนไม่ได้โดดเรียนหนูก็เรียนแล้วก็มีหลายอย่างอ่ะเริ่มตั้งแต่อายุ12ก็จะมีหนังสือพิมพ์จะเดินออกใช่ซึ่งมันแบบหาถนนไม่ค่อยเจอแล้วก็เลยแบบมีวันที่แบบอ๋อช่างมันเถอะทิ้งดีกว่าใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆอาทิตย์ต่อไปก็มีรูปของถังขยะที่ไปเล่นก็นั่งทิ้งหนังสือพิมพ์เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยนี่ทำให้ไพลินลาออกเขาไล่ออกใช่เขาไล่ออกไพลินก็เลยหางานใหม่ก็แบบไพลินก็ทำเล็บเยลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบทำเค้กทำงานร้านกาแฟแล้วก็ทำเป็นผู้จัดการร้านแล้วตอนช่วงที่มีวันหยุดก็ทำงานร้านกาแฟก็เลยไม่ได้หยุดก็คุณย่าค่ะคุณย่าชอบการประกวดมากถึงไม่ที่สุดชอบแบบว่าเวลาไปไหนก็ชอบถ่ายรูปมาอวดเนี่ยไปเนี่ยเวทีนี้นะเมทิฟานี่นู่นนี่นั่นคลั่งมากชอบประกวดแบบยิ่งผู้หญิงประกวดเยอะมิวดูสิเนี่ยเขาสวยหนูนี่ทำไมไม่ทำไม่ได้อย่างเขานี่หนูเป็นคนที่แบบว่าห้าวๆอ่ะชอบไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงอ่ะชอบปืนชอบรถคือที่บ้านทำรถมาอยู่แล้วก็เลยปลูกฝังนะคะเพราะคุณปู่ทำตั้งแต่แบบว่าตั้งหูหลายสิบปีแล้วก็ดังมากตอนนั้นคุณปู่ดังมากแบบอู้ฟู่ลงหนังสือพิมพ์คือแบบดังมากในตอนนั้นตอนเด็กๆเลยนะคุณย่าแบบว่าให้หนูเดินอะไรอ่ะบนไอเนี่ยหนังสืออ่ะวางให้หนูอ่ะแล้วหนูก็แบบเฮ้ยไม่ใช่เลยอ่ะแล้วคุณปู่หรือคุณย่าครับอุ้ยจริงๆจะต้องเรียกคุณปู่อะค่ะแต่ว่าเนี่ยมันเขาเรียกอะไรคุณปู่ว่าเดี๋ยวตบนะต้องเรียกคุณย่าเมื่อรู้สึกสนิทและวางใจขึ้นพวกเธอก็ค่อยๆเปิดพื้นที่ส่วนตัวให้เพื่อนเข้าไปทำความรู้จักเพิ่มมากขึ้นและเรื่องราวก็ค่อยๆเข้มข้นขึ้นไม่บอกอะไรพ่อมากแต่หนูรู้ว่าทุกวันนี้ที่หนูทำหนูไม่ต้องพูดก็ได้พ่อรู้ว่าทุกอย่างที่หนูทำเพื่อพ่อกับแม่เพื่อพี่เพื่อฐานะที่ดีของที่บ้านและเพื่อแบบเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จะไปกลับไปพัฒนาจังหวัดของตัวเองได้ช่วงวิกฤตหนึ่งตอนชิงเรียนอยู่ประมาณป.5 ป.6แม่ก็เลยไปกู้เงินจากธนาคารหนึ่งก็ซื้อได้แค่กระมังแล้วก็กรรไกรตัดผมครึ่งหนีบแค่นี้ก็เลยคิดกับแม่ว่าเอากระมังขึ้นรถมอไซค์แล้วก็ตะเวนไปตามบ้านทำมาตั้งแต่เด็กๆเอากระมังไปวางขัดเท้าให้คนอื่นแบบพอเวลามาโรงเรียนอย่างเงี้ยเพื่อนก็ชอบล้ออย่างเงี้ยแบบมีขัดเท้าให้เขาอย่างเงี้ยมันตอนนั้นมันไม่รู้สึกว่ามันน่าภูมิใจหรืออะไรแต่ตอนนั้นมันคือเพื่อนกดดันล้ออยู่นั่นอะไรเงี้ยอายพอโตมาก็รู้สึกดีนะคะที่ได้
เราเนี่ยเข้มแข็งสำหรับหนูคือคำว่านางงามเดินสายเนี่ยหลายๆคนที่เป็นคนนอกเนี่ยมองนางงามเดินสายอาจจะดูถูกเนาะว่านางงามเดินสายเนี่ยเป็นนางงามที่ประกวดตามต่างจังหวัดตามภูธรเป็นเวทีเล็กๆน้อยๆแต่สำหรับหนูภูมิใจนะเพราะว่าการที่หนูก้าวเข้าเป็นนางงามเดินสายเนี่ยมันทำให้ทุกคนรู้จักถ้าหนูไม่เข้ามาประกวดจะไม่มีใครรู้จักฝ้ายเก่งโมลีเลยก็ทุกคนรักในความที่ในความที่หนูเป็นคนมีความพยายามกล้าทำในสิ่งที่หนูรักค่ะหนูภูมิใจนะคะที่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวทีเล็กเวทีน้อยแต่ว่าคือพ่อแม่หนูภูมิใจมากกับการที่หนูได้มาประกวดแล้วก็มีมงกุฎกลับบ้านตลอดมีมงกุฎกลับไปเยอะๆก็คือพ่อแม่ชอบที่เห็นลูกเป็นคนสวยค่ะค่ะตอนเด็กๆก็เป็นผู้หญิงบ้านนอกคนนึงใช่ก็แบบอยู่ชุมพรอย่างเงี้ยแล้วก็ย้ายมาที่นครปฐมเพื่อมาเรียนมัธยมตอนนั้นก็แบบเป็นผู้หญิงแบบดำๆตอนนี้ก็ดำนะแต่ว่าตอนถึงย้อนไปตอนนั้นอะดำมากอะไรเงี้ยมันมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งสนิทมากที่สุดที่แบบคอยให้คำแนะนำหรือว่าคอยแบบปรึกษาตลอดอะไรเงี้ยไปพูดกับคนอื่นว่าแบบยังจะเสียหรอจะไปสู้เด็กกรุงเทพได้ทำไมอะแบบใช่ก็ตอนเด็กๆก็แบบเป็นเด็กคนนึงที่มีความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่ว่าก็แบบผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยากทำความฝันตรงนั้นให้สำเร็จอยู่ไม่ว่าแบบจะมีคนด่าหรือดูถูกอะไรก็จะนำคำที่แบบโดนดูถูกอะไรอย่างเงี้ยมาพัฒนาตัวเองค่ะตอนแม่เขามาทำงานแรกคือมาทำเป็นตัวประกอบคือมันก็ต้องแต่งตัวสวยอะไรอยู่แล้วซึ่งอยู่บ้านคือเราไม่ได้แต่งตัวอะไรใส่กางเกงวอร์มเสื้อยืดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยพอมาอยู่กรุงเทพก็ได้แต่งตัวสวยได้แต่งหน้าสวยๆคนที่บ้านเขาก็ไปพูดกันซึ่งเรื่องเนี้ยแม่ได้ยินจากปากแม่เป็นคนเอามาเล่าให้แม่ฟังเราก็ไม่ได้ซีเรียสกับคนที่เขาพูดกับเราอย่างนี้คือเราก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วแต่แม่เสียใจตรงที่ว่าแม่ทุกคนได้ยินอะถึงจะเปิดใจให้เพื่อนใหม่แต่สาวๆก็ยังไว้ฟอร์มและดูท่าทีกันอยู่ห่างๆความสัมพันธ์ของทั้ง12คนจะดำเนินไปอย่างไรเมื่อมีตัวแปรคือภารกิจเพิ่มเข้ามาในชีวิตประจำวันช่วงหน้าเรามีคำตอบให้ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะเจก็ดีใจค่ะที่ได้มาถึงจุดนี้ได้ผ่านอุปสรรคมากมายพี่ฝ้ายก็จะเป็นคนที่น่าดุมากอะค่ะประทับใจกับถึงมันจะเป็นเวทีแรกแล้วมันก็จะเป็นเวทีสุดท้ายที่แพทย์จะประกวดการใช้ชีวิตร่วมกันช่วงเก็บตัวทำให้สาวงามทั้ง12คนสนิทสนมกันมากขึ้นและภารกิจที่พวกเธอต้องเจอทุกสัปดาห์ก็ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะในการทำงานจากมืออาชีพและเรียนรู้ที่จะทำความรู้จักกับตัวตนของเพื่อนแต่ละคนค่ะมาถึงตอนนี้นะคะเจก็ดีใจค่ะที่ได้มาถึงจุดนี้ได้ผ่านอุปสรรคมากมายได้ผ่านชาเลนจ์ต่างๆนะคะมาจนครบทั้ง5ชาเลนจ์ค่ะเจครับพร้อมไหมครับค่ะ20ช็อตของคุณเริ่มต้นณบัดนี้ค่ะดีนะ ตั้งใจอันเมื่อกี้ในทีนึง2 3ครับอาจจะใช้ท่าทางให้ดูมือไม้อะไรให้ดูอ่อนๆโยนไปคือมันก็จะเป็นดาบสองคมเหมือนกันกับการที่ก็ไม่รู้ล่ะมันโชคชะตาหนูจับได้เบอร์2เองนะครับก็เลยเดี๋ยวคนสุดท้ายขึ้นมาเห็นเลขก็คิดแล้วว่าคงเป็นโชคชะตาแล้วแหละที่เราได้คนนี้มาพอแต่เราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดค่ะใช่2 3ดีครับก็รู้สึกผูกพันนะคะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว MIT ค่ะที่ได้มาอยู่ตรงนี้น่ะถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องราวดีๆของปีนี้เลยก็ว่าได้ค่ะได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆได้มาเจอครูที่เขาทุ่มเทที่จะให้เราได้เรียนรู้จริงๆได้มาพัฒนาตัวเองได้มาทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าเราจะได้มาทำสำหรับประสบการณ์ที่ได้รับนะคะในการประกวดครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะเพราะว่าจากเดิมที่เคยประกวดมาอาจจะมีประกวดเวทีใหญ่บ้างซึ่งก็จะเป็นการเก็บตัวปกติซึ่งเราก็เก็บตัวแล้วก็ทำกิจกรรมค่ะ
ส่วนเวทีที่เป็นเดินสายก็ประกวดวันเดียวจบแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่ว่าเวทีนี้เป็นในรูปแบบเรียลลิตี้ก็จะได้เจอกันบ่อยๆเจอกันทุกวันแล้วก็ได้เปิดเผยตัวตนในมุมที่ใครๆอาจไม่เคยเห็นแล้วก็ได้เข้ามาถ่ายทำรายการพร้อมกล้องดีครับแอคชั่นกองนี้เป็นกองเล็กๆเนาะมีนางงามอยู่ประมาณ12คนคือซึ่งถือว่าก็น้อยมากแล้วก็ทุกคนก็รู้จักกันสนิทกันค่ะแค่รู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ประทับใจกับถึงมันจะเป็นเวทีแรกแล้วมันก็จะเป็นเวทีสุดท้ายที่แพทจะประกวดค่ะมันเป็นเวทีที่ทำให้แพทรู้สึกว่าแพเป็นตัวของตัวเองมันไม่จำเป็นที่จะเป็นต้องเป็นนางงามที่แบบรักเด็กนะรักธรรมชาติรักภูเขาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบอย่างนั้นนะที่เดียวอะไรเกาะอื่นตั้งเยอะตั้งแยะเธอเราจะไปแล้วนี่มันเกาะส่วนตัวอย่างเข้ามาเวทีนี้มันไม่ใช่ค่ะเวทีนี้คือเขาให้เราแสดงออกในการเป็นตัวเองค่ะพัตตมาเธอทำอะไรนะเธอไม่ได้มาหาฉันหรอก็เธอคือราชายน้อยน่ะโทษนะของนี้แหละถึงแม่ของฉันของฉันเออก็เอาตัวเข้ามาบิดช่วยนะคะหรือว่าบางเมียนมีท่าเซ็กซี่ของเราบางอันเอามาเราอาจจะนึกออกป่ะจะพิงแล้วดูไปไกลๆอะไรก็ได้นะโอเคมาขออีกทีพร้อมตอนที่อยู่ห้องกับพี่เขาโอ๊ตจะเมาอะไรดีเขาเป็นคนดีมากอ่ะคือแต่ว่ามีอย่างนึงที่เขาไม่ดีก็คือว่าของเขากระจัดกระจายห้องมากแบบว่าทุกมุมห้องจะต้องมีของพี่เขาโอ๊ตคือของเยอะมากจนแบบแบกอะไรมาเยอะแยะนี่ไปอยู่3เดือนหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะอยู่แค่ไม่กี่วันอะไรเงี้ยเชิญยามฟ้าโอ๊ยอ่ะเลยนะกี่โมงเขาบอกว่าให้มาเขาจะมาหอ6โมงว่าไม่รู้เลยค่ะอันนี้ทีมใครพี่เลี้ยงใครจัดการพี่เลี้ยงนะอ่ะมันออกมาไปอีกห้องหนึ่งห้อง18เชิญยามฟ้าไปเจอกันชั้นเก้าด่วนค่ะให้เวลา5นาทีให้เราเครียดแต่เราไม่กดดันตัวเองไงเราพยายามใช่ก็เราไม่กดดันตัวเองเครียดตรงจบไม่ลงไม่รู้จะจบยังไงพี่ฝ้ายก็จะเป็นคนที่หน้าดุดุมากอะค่ะแต่ก็แอบแบลตลอดเวลาแบบว่าหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้เราอยู่ด้วยได้ไหมเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะออกไปไม่ให้อยู่เรือเราแตกเราไม่มีที่ไปตอนนี้เราไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเห็นใจเราหน่อยเถอะนะไม่เอาไม่ให้เข้าบ้านคือจุดพูดนะเจ๊ชุดกระชัยนะสีทองนะดูรวยแต่คือก็เป็นคนสวยนะคะแอปเป็นเด็กอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นพี่ใหญ่ในกองแต่ก็น่ารักค่ะน่ารักเป็นคนน่ารักน่าเออต้องแผนก่อนดีจับข้อมือลูกง่ายมากคุณแม่คุณลุงไม่อ่านเขาใช้อยู่ในอ่านคุณลุงไม่ได้อ่านกับเขาหนูก็ต้องไปในอ่านถ้าเป็นเจเจเนี่ยเขาเข้าห้องไปปุ๊บกระโดดขึ้นบนที่นอนค่ะโทรศัพท์หนึ่งเครื่องกล้องเขาก็จะอยู่โลกของเขาแล้วค่ะและทีนี้เขาก็จะไม่ทำอะไรเลยแล้วคือหนูอ่ะเข้าไปหนูก็จะเก็บดูโทรทัศน์นู่นนี่นั่นแบบคือถ้าให้ตัดสินใจแทนเจเจนะคะคือแบบถ้าหนูจะอาบน้ำหรือจะทำอะไรอ่ะหนูสามารถทำไปได้เลยโดยไม่ต้องเกรงใจเขาเพราะเขาจะอยู่โลกส่วนตัวของเขาแค่นั้นแล้วเขาก็จะไม่แบบไม่มาซีเรียสอะไรกับเราว่าเราจะทำอะไรอะค่ะคือเขาจะมีโลกของเขาอะค่ะไม่เก่งดูทุกคนไม่เก่งอ้าวเราก็มองไปถึงว่าคนแต่ว่าคนผู้หญิงโสดมีสา
ประสบการณ์ดีกว่าค่ะเพราะทุกๆอย่างคือก็ได้มาจากเพื่อนๆได้มาจากชาเลนจ์นั่นคือประสบการณ์นั่นแหละค่ะคือโบนัสท้อมากคือชาเลนจ์ที่2นะคะที่ไปถ่ายแบบภาพนิ่งนี่พี่เนยหนักใจมากเลยอ่ะมันพลิกความคาดหมายไปมากเลยค่ะเพราะว่าตัวโบนัสเองเนี่ยเขาน่าจะดึงความแข็งแกร่งของเขาซึ่งเขาเป็นถึงว่าที่ร้อยตรีหญิงแต่ก็กลายเป็นว่าลืมไปหมดทุกอย่างเลยพอถ่ายแฟชั่นแล้วแบบสุดท้ายนะลองเปลี่ยนโบนัสทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำถลกกระโปรงก็ขึ้นมาเตะช่างภาพเลยป่ะหนูอายค่ะหนูอายที่หนูทำไม่ได้หนูอายที่หนูแบบไม่ได้อ่ะหนูเอาความกลัวมามความมั่นใจมันหายไปไหนหมดเนี่ยแต่ทุกคนแบบถึงกลัวเขาก็มั่นใจไงแต่หนูกลัวแล้วหนูไม่มั่นใจอะค่ะคือหนูเป็นคนหน้านิ่งและปกติหนูก็ไม่ว่าจะโดนด่าหรือจะยังไงหนูก็ยิ้มแต่พอเจอคำพูดของพี่เนยบอกว่าหนูเป็นคนหน้าเดียวปุ๊บหนูก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงแต่หนูร้องไห้ที่หนูร้องไห้หนูไม่ได้เสียใจนะคือหนูแบบหนูพยายามอ่ะแต่มันไม่ได้อ่ะใช่ค่ะแต่พอพี่เนยพูดคำหนึ่งออกมาทำให้หนูบอกกับตัวเองเลยว่าหนูขอร้องไห้ชาเลนจ์เนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายหนูไม่ท้อนะหนูไม่โกรธใครเลยค่ะหนูดีใจด้วยซ้ำที่พี่เขาให้คำแนะนำหนูแล้วพรุ่งนี้หนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะและให้ดีกว่าเดิมด้วยและน้ำตาอันเนี้ยหนูจะไม่ให้ใครเห็นอีกและหนูจะพยายามที่จะทำออกมาให้เต็มที่ค่ะร่วมโหวตรางวัล People Choice กดดอกจัน481ดอกจัน5ดอกจันตามด้วยหมายเลขสาวงามสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกตลอด24ชั่วโมงค่าบริการครั้งละ3บาทผู้ร่วมโหวตสูงสุด5อันดับแรกในแต่ละสัปดาห์รับกล้อง Instax Hello Kitty จาก Fuji Film มูลค่ารางวัลละ 3,490 บาทติดตามผลรางวัลทาง Facebook Miss International Thailand ทุกวันเสาร์หลังจบรายการความกดดันและความผิดหวังเป็นบทเรียนให้ทั้ง12คนเข้มแข็งขึ้นและผลักดันให้ตัวเองก้าวผ่านอุปสรรคได้ด้วยความมุ่งมั่นและพยายามไม่มีเส้นทางไหนโรยด้วยกลีบกุหลาบบ่อยครั้งที่พวกเธอต้องใช้น้ำตาและความเห็นใจจากเพื่อนเป็นเครื่องปลอบใจเลิกคิดกับตัวเองในแง่ลบเลิกคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เลิกคิดว่าตัวเองไม่มั่นใจตอนนี้มันดูเหี่ยวไปหมดเลยมันเหี่ยวอ่ะไม่รู้จะโพสยังไงเพราะว่าถ่ายไม่เป็นชีวิตของการทำงานไม่มีเอเจนซี่ไหนที่เขาเลือกเราไปทำงานแล้วอยากฟังเราพูดว่าหนูถ่ายไม่เป็นค่ะหนูไม่มั่นใจค่ะพี่เนยเขาก็เลยมาบอกว่าทำอย่าให้ได้ยินคำพูดแบบนี้อีกว่ามันเป็นครั้งแรกหนูทำไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยหนูแล้วพวกพี่ๆก็เลยบอกว่าต้องมีความมั่นใจจะดีหรือไม่ดีจะออกมาดีหรือไม่ดีเราก็ต้องมั่นใจไว้ก่อนอ
คุ้มค่านะที่เราตั้งใจทำเพราะว่าตอนที่ได้คะแนนน้อยก็ไม่ได้คิดว่าน้อยใจหรือว่าแย่หรืออะไรเลยก็ตั้งใจทำทุกอย่างมาตลอดแต่พอคิดจริงจังอ่ะก็ตอนที่เราได้ดูวิดีโอของตัวเองและของเพื่อนๆแล้วก็คิดว่าก็อยากได้นะอยากชนะบ้างอะค่ะในช่วงนั้นได้อะไรจากคำแนะนำคำสอนของพี่ๆเขานะคะก็สิ่งแรกเลยคือสปิริตความเป็นนักแสดงหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปทำงานเนี่ยเราต้องทำให้ได้เพราะเราเป็นนักแสดงหรือเป็นคนที่พี่เขาเลือกเรามาแล้วอะค่ะก็ความรู้สึกที่ได้เป็น12คนสุดท้ายรู้สึกเป็นผู้ที่ถูกเลือกค่ะก็รู้สึกดีค่ะภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ Miss International Thailand 2015ค่ะคือเราอยู่ด้วยกันอะมาใช้เวลานานมากเลยนะกับการเก็บตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผูกพันกับคนที่ทำงานไม่ว่าไม่ใช่แค่นางงามตัวนางงามอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นทั้งทีมงานพี่ๆทีมงานสตาฟพี่ๆโปรดักชันคือทุกคนเรารักกันอ่ะเราเหมือนทีมเดียวกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเราช่วยเหลือกันคือสิ่งที่สิเห็นตอนที่สิรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยทุกคนรักกันจริงๆคือวันที่พายุเข้าที่เกาะแล้วนางงามก็เอาผ้าอะไรมาช่วยกันคลุมกล้องคือทุกคนเขาดูแลอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของเราอ่ะที่มันไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมิตรภาพตรงนี้แหละค่ะที่มันเรียกว่าแบบความรักที่แท้จริงคือวันที่คิมลำบากที่สุดมีเขาเนี่ยแหละค่ะที่คอยช่วยคิมคอยช่วยขนกระเป๋าวันนั้นไปเซเว่นกันคิมไม่มีตังค์สักบาทมีเขาเนี่ยแหละที่คอยแบบเดี๋ยวซื้อให้เขาไม่ได้พูดคำว่าให้ยืมเขาพูดคำว่าเอาเลยเดี๋ยวซื้อให้ไม่ได้เป็นรูมเมทกับเขานะแต่ว่าหนูคุยกับเขาแล้วหนูแบบรู้สึกสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็มาจากต่างจังหวัดแล้วเขาไม่รู้ทางในกรุงเทพเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็แบบพาเขาไปทัวร์กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่แบบคือหนูก็อยากให้เขาได้แบบรู้จักกรุงเทพพาไปคือพาไปห้างต่างๆแบบเป็นครั้งแรกที่คิมเคยไปถามหนูเซ็นทรัลมีกี่อันอันนี้คือใหญ่สุดแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบความน่ารักที่เขาไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงหน้าที่ของเมนเทอร์ทั้ง2คนก็กำลังจะจบลงแล้วแต่หน้าที่ของพวกคุณทั้ง12คนกำลังจะเริ่มขึ้นเพราะว่าจะเป็นการประกวดรอบสุดท้ายของเวที Miss International Thailand 2015แล้วเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสในวงการบันเทิงและอื่นๆเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้อยากจะขอเปิดฟลอให้ทั้งคุณเนยคุณแม่และก็รวมถึงพี่เองนะคะอวยพรให้กับน้องๆด้วยค่ะเริ่มที่คุณเนยก่อนค่ะอย่างแรกเลยนะคะต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ทำให้เวที Miss International Thailand ปีแรกของเราสมบูรณ์ที่สุดเหมือนจะขึ้นเวทีเองยังไงก็ไม่รู้พี่นายอยากบอกว่าในภารกิจที่เราร่วมฝ่าฟันและทำร่วมกันมาล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการประกวดในไฟแนลหรือว่าอาชีพหน้าที่การงานในอนาคตก็ตามนะคะสำหรับวันไฟแนลนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าผลการประกวดจะเป็นอย่างไรมันคือเวทีของทุกคนอย่างแท้จริงขอให้ทุกคนทำโชว์ออกมาได้อย่างสง่างามที่สุดค่ะและขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสำหรับตัวพี่เองนะคะก็เห็นพัฒนาการของน้องๆมาตลอดระยะเวลา5สัปดาห์แล้วแล้วก็อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเราก็จะได้เห็นเวทีไฟนอลแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ว่าทุกสิ่งอย่างที่เราเจอ
ล้วนแล้วแต่ทำให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นเป็นคนที่เก่งขึ้นอยากจะให้น้องๆทุกคนหาจุดเข้มแข็งของเราเอาไว้เพราะนั่นแหละที่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามั่นใจเปล่งประกายออกมาทั้งบนเวที Miss International Thailand Miss International หรืออาชีพการงานอะไรก็แล้วแต่นะคะหาสปาร์คที่เป็นของตัวเองไว้แล้วก็ฉายออกมาให้ทุกคนเห็นเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนค่ะจบไปที่คุณแม่ค่ะพูดยากมาก15ปีที่พี่ทำ Miss International นะมันเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตที่ทำให้พวกเราได้มาเกิดปีแรกขึ้นก็แค่ฝากให้ทุกๆคนน่ะทำให้ดีที่สุดมันไม่ใช่แค่พวกเราแต่ละคนมันคือความหวังความฝันของประเทศมันคือความฝันของพี่ด้วยมาถึงวันนี้ทุกคนน่ะชนะหมดแค่อยากขอบคุณทุกๆคนแล้วก็จดจำเวลาที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้เอาไว้ที่ขอกอดทุกๆคนหน่อยไม่ต้องอวยพรแล้วนะแค่ขอบคุณเนาะเราก็มีหน้าที่เดินชีวิตของเราต่อไปพี่เชื่อว่า12คนตรงนี้เราก็ต้องรู้จักกันไปตลอดขออนุญาตกราบขอบพระคุณงานทุกคนวันนี้เป็นเทปสุดท้ายที่ดีใจนะที่ได้มีกิจกรรมสำหรับเพื่อสังคมสำหรับเด็กๆทั้ง12คนเพราะมันทำให้เราได้มองเห็นมากไปกว่าความสวยงามกับความสามารถในการถ่ายรูปเดินแบบหรือว่าในการพยายาม acting voice ต่างๆนะเรามองว่ามันคือแค่ on duty ในหน้าที่ทางการงานแต่สิ่งหนึ่งที่เราชื่นใจมากที่สุดคือเราเห็นความเป็นคนดีของพวกเขาเราคิดว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณไม่ต้องสวยขนาดนี้ก็ได้คุณไม่ต้องเก่งก็ได้ขอแค่เด็กทั้ง12คนเนี่ยมีพื้นฐานจิตใจที่เป็นคนดีพิสูจน์กันได้จากกิจกรรมที่เขาไปทำมาเราว่าสำคัญมากกว่าการที่เขาจะได้ตำแหน่งอะไรใดๆในโลกขอเพียงแค่เขาเป็นคนดีเขาเห็นคุณค่าของการมีชีวิตของตัวเองช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็แบ่งปันความช่วยเหลือนั้นแบ่งปันความรักความเมตตาไปยังสรรพสัตว์ชีวิตอื่นๆซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ได้เราใช้ความพยายามมา15ปีเพื่อที่จะทำให้เวทีนี้ประสบความสำเร็จเราไม่ได้มองว่าการที่เด็กไทยหรือตัวแทนไทยไปประกวดต่างประเทศได้ตำแหน่งแล้วมันคือความสำเร็จความสำเร็จในที่นี้เราหมายถึงว่าเราอยากทำให้เวทีนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักของคนในประเทศต้องขอบคุณเขาทั้ง12คนเลยที่มาร่วมสร้างความหวังแล้วก็ร่วมความฝันกับ Miss International 2015ซึ่งเป็นปีแรกของประเทศไทยแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของ Reality Miss International Thailand 2015อย่างแท้จริงแล้วสัปดาห์หน้ามาร่วมให้กำลังใจกับพวกเธอทั้ง12คนบนเวทีการประกวดรอบชิงชนะเลิศของ Miss International Thailand 2015ค่ะแล้วพบกันนะคะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะเดือนกว่าที่ผ่านมาทั้ง12คนเติบโตขึ้นทางความคิดและความสามารถพร้อมๆกับมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่แบ่งปันขึ้นในโลกแห่งความจริงความผูกพันของพวกเธอยังดำเนินต่อแต่สัปดาห์หน้าสาวสวยทุกคนต้องกลับสู่การแข่งขันบนเวที
มิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2015รอบตัดสินมีเพียงคนเดียวที่จะคว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2015ไปครองได้รักใครชอบใครอย่าลืมไปเชียร์และให้กำลังใจพวกเธอเสาร์หน้าไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดตั้งแต่4ทุ่มตรงห้ามพลาดค่ะ